ผมพันตำรวจเอกปิยรัตน์สุภารัตน์นะครับตำแหน่งผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับอำนาจหน้าที่ในการรับผิดชอบนะครับก็ควบคุมนะครับรับผิดชอบในเขตกรุงเทพมหานครนะครับพันธกิจภารกิจนะครับก็ดูแลนะครับนักท่องเที่ยวตั้งแต่เข้ามาในประเทศเลยนะครับก็ตั้งแต่ลงนะครับสนามบินจนเดินทางออกมาจากสนามบินนะครับก็ที่กินที่เที่ยวที่พักนะครับตามจุดแหล่งช้อปปิ้งต่างๆนะครับก็จะมีตำรวจท่องเที่ยวให้การดูแลนักท่องเที่ยวนะครับสำหรับนโยบายของรัฐบาลนะครับในการที่จะเปิดประเทศนะครับซึ่งสืบเนื่องจากมาตรการทางสาธารณสุขเนี่ยนะครับก็มีการผ่อนคลายนะครับผ่อนปลนแล้วนะครับเพราะงั้นนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาในประเทศในบ้านเราเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับจะเข้ามาเพิ่มขึ้นถึงประมาณ10ล้านคนนะครับเพราะงั้นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยท่านผบ.ตร.นะครับก็ได้มอบนโยบายลงมาที่ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวคือท่านพลตำรวจโทสุขุนพรหมยนต์นะครับท่านก็ได้สั่งการนะครับกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัตินะครับไปขับเคลื่อนนะครับแล้วก็มีแผนนะครับที่จะรองรับนะครับในการดูแลนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในประเทศเรานะครับโดยที่ในแต่ละกองกำกับนะครับก็ให้ไปควบคุมแล้วก็ไปทำแผนเผชิญเหตุนะครับกรณีที่ว่านักท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่นะครับที่กินที่เที่ยวที่ช้อปปิ้งนะครับที่ตรงไหนบ้างนะครับจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมนะครับที่อาจจะเกิดอาชญากรรมนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทรัพย์สินหรือทางชีวิตร่างกายนะครับทางกองกำกับนะครับก็ทำแผนนะครับแล้วก็ส่งให้ทางหน่วยเหนือนะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ประชาชนนะครับมั่นใจในแผนแล้วก็การรับมือนะครับในเรื่องการดูแลรักษานะครับความสงบเรียบร้อยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อรองรับในการเปิดประเทศในครั้งนี้นะครับ